วิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันศุกร์ที่5เมษายน2567ครับค่ำคืนนี้ท่านอยู่กับเราหลายๆเช่นเคยครับมาฝากกันวันนี้5คู่ครับหลายลีกเลยทีเดียวครับบุนเดสลีกาเยอรมน,นีครับตีหนึ่งครึ่งอิตาลแฟรงเฟิร์ตเจอกับทางด้านของเวเดอร์เบลมนกานโชเซียอิตาลีซาเลนิตาน่ากับซัสซูโล่นะครับทางด้านของลีเอิงของฝรั่งเศสก็น,น่าจะสนุกนะครับเป็นทางด้านของลิวเปิดบ้านรับการเยือนของมักเซยแล้วก็ทางด้านของลีกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษครับท้ายตารางเจอกันครับทีมบวยอย่างรอตเม วันนี้เปิดบ้านรับกําเยือนของพรีมัตนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคู่จากโปรตุเกสครับฟาเลนเซ่ครับเปิดบ้านรับกําเยือนของเบลวิสตาทั้งหมด5คู่วันนี้อัดแน่นจัดเต็มกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่อยากรับทีเด็ด VIP ของเหล่าร้ายหลานะครับก็สามารถ แอดไลน์สอบถามกันมาได้ที่ Li n e แอดนะครับ s i g n หนึ่งศูนย์ูนย์ ra ครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับแจกให้กันทุกวันครับสำหรับทีเด็ดว i p ีหนึ่งคู่นะครับแล้วก็สเต็มหนึ่งชุดสามตัวนะครับสามารถสอบถามกันมาได้เลยนะครับไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนนะครับคู่นี้ครับเป็นทางด้านของเยอรมนีนะครับบุนเดสเลกาไอทาดแฟงเฟิร์ตเปิดบ้านรับการเยือนของวเดอร์เบเยเมนคู่นี้เจอกันมาทั้งหมด1ินัดเป็นทางด้านของไอทาดแฟงเฟิร์ตชนะไป4ี่ครับเสมอสี่เบเยเมนทาได้ดีีท่สุดก็คือชนะ แฟรงเฟิตไปได้แค่2นัดจาก10นัดที่เจอกันเท่านั้นเองนะครับที่เบลมนชนะเนี่ยย้อนไปปี2021เบเลเมนชนะในบ้านนะครับ2ประตูต่อ1เกมเยือนของเบลมนมาเยือนแฟรงเฟิตนัดล่าสุดนะครับเป็นทางด้านของแฟรงเฟิตเอาชนะไปได้2ประตูต่อ0เกมที่เจอกันล่าสุดในบ้านของเบลมนเสมอกันไป2ประตูต่อ2คู่นี้สกอร์สูงหน้าเล่นทีเดียวนะครับมาดูสถิติกันบ้างครับ6นัดหลังของแฟรงเฟิตผลงานค่อนข้างที่จะ สะดุดนะครับมีทั้งชนะแล้วก็แพ้นะครับนัดล่าสุดเสมอยูเนียนเบอร์ลินไปแบบไร้สกอร์ครับ0-0ก่อนนั้นนั้นไปเยือนดอทมูลแพ้ถึง3-1ครับในบ้านชนะฮอฟเฟนไฮม์3ประตูตอน1ก็ถือว่ายังมีพอมีชื่อมีเสียงอยู่บ้างครับทางด้านของแฟงเฟิร์ต6นัดชนะ2สเสมอ2แพ้2นะครับทางด้านของเบเมนบ้างครับแพ้มา5นัดติดแล้วนะครับฟอร์มย่ำแย่อุ่นเครื่องก็ยังโดนเผาเครื่องไปอีกนะครับ นัดล่าสุดเล่นในบ้านนะครับเปิดบ้านแพ้โวกวกไป2อแล้วก็โดนใบแดงไปด้วยครับเกมเยือนนัดล่าสุดในบุนเดสลีกาเนี่ยไปเยือนยูเนียนเบอร์ลินนะครับแพ้ไป2ประตูต่อหนึหายเงียบไปเลยนะครับสำหรับทางด้านของเบลมนทําได้ดีที่สุดใน6นัดหลังก็คือเสมอกับดามสตัดเท่านั้นเองนะครับหประตูต่อหนึราคาที่เปิดมานะครับเป็นทางด้านของเจ้าบ้านอย่างแฟงเฟิร์ตนะครับ เปิดต่อมาที่ราคาครึ่งควบลูกเลยนะครับน้าเต็มๆราคารองครึ่งลูกน้ําขาวคู่นี้ทางด้านของเจ้าบ้าน,นครับชัดเจนมากครับทั้งค่าน้ําราคานะครับสกอร์สูงสอง,สองครึ่งควบ3าก็แถมกันไปได้นะครับคู่นี้ยังมองว่าต่อที่แฟงเฟิร์ตเจ้าบ้านดีกว่าครับให้ต่อไอทัแฟงเฟิร์ตราคาครึ่งลูกน้ําขาวๆสวยๆครับขยับกันไปที่กันโชซีอาอิตาลีนะครับวันนี้เป็นทางด้านของทีมท้ายตารางอย่างซาเลนิตาน่านะครับเปิดบ้านรับการเย็ยนของซาสูโร คู่นี้เจอกันมาเนี่ยส่วนมากบ้านใครบ้านบันนะครับแล้วก็ทางด้านของซาซูโร่ครับชนะได้ถึง5นัดครับเสมอกันไป3นัดซาเลนิตาน่าชนะได้2นัดนะครับผลงานหนัดต่างของเจ้าบ้านครับทาได้ดีที่สุดก็คือเสมอกับอูดินเนเซ่นะครับในเกมเยือน1ประตูต่อหนึ่งที่เหลือแพ้รวดนะครับนัดล่าสุดในแพ้โบโรนญาถึง3 0นก่อนนั้นเปิดบ้านแพ้เลดเช่ไป10นะครับไปเยือนกายารีโดนไป42ครับแล้วก็ไปเยือนอินเตอร์เนี่ยโดนไป40เปิดบ้านแพ้เอซีมอนซาอีก 02นะครับโอ้โหเรียกกันว่าช่วงนี้ครับซาแลนนิต้ารอลงจากกันโชซีอาเท่านั้นนะครับมาดูทางด้านของซาซุโล่บ้างครับพอๆกันเลยนะครับสำหรับเซติแต่ก็ยังมีให้ชื่นใจอยู่บ้างนะครับที่ชนะโปรซิโนเน่ครับนัดล่าสุ่เสมออูดิเนเซในบ้านครับ1ประตูต่อ1ไปเยือนโรม่าครับแพ้1-0นะครับที่เหลือเนี่ยแพ้นาโปลีถึง6-1ครับแพ้เอมโปรี 2ประตูต่อ3นะครับเกมรับทั้งคู่ไม่ดีเอาซะเลยนะครับคู่นี้ราคาที่เปิดมาครับเป็นทางด้านของซา s ซุโร่ครับเปิดมาที่ราคาปปน้ําอยู่ที่0.94สวยอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นบอลรองอ่าเป็นบอลทีมเยือนนะครับแต่ก็ยังต่อมาถึงปปนะครับราคาขยับขึ้นด้วยครับครึ่งลูกน้ําล้นสกอร์สูง2ลูกครึ่งครับน้ำขาวๆเลยนะครับคู่นี้เนี่ย ตาร้ายหลาก็ยังมองว่าซัสซูโร่สู้สุดใจแน่นอนครับหนึ่งแต้มก็สําคัญนะครับไม่แพ้แน่นอนครับวันนี้แล้วก็เอาหัวข้อแรกหนึ่งข้างครับลุ้นเบียดชนะนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้จัดไปเน้นๆกับทางด้านของซัสซูโร่ครับราคาปปน้ำครับลบสิบครับไปต่อที่คู่ที่3ครับย้ายกันไปที่หลีกเอิงของฝรั่งเศสนะครับเป็นทางด้านของลิวครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของมักเซยคู่นี้เจอกันมาครับ สิบนัดหลังเนี่ยริวชนะไปสี่ครับเสมอไปสามนัดแล้วก็ทางด้านของมักเซย์ชนะไปสามนัดค่อนข้างที่จะสูสี่นะครับแล้วก็ส่วนมากเนี่ยบ้านใครบ้านมันครับในช่วงหลังที่ผ่านมานัดล่าสุดเจอกันเสมอกันไปครับศูนย์ศูนย์นะครับแฮนดี้แคปเป็นมักเซย์เปิดต่อมาเลยนะครับครึ่งลูกเป็นริวทําเงินได้นะครับช่วงหลังก็เป็นริวทั้งนั้นนะครับที่ทําเงินได้สิบนัดหลังริวทําเงินไปถึงเจ็ดนัดครับผลงานหกนัดหลังครับของเจ้าบ้านนะครับฟอร์มเนี่ย ค่อนข้างที่จะดูดีทีเดียวนะครับยิงได้ทุกนัดนัดล่าสุดชนะลองสไป1หนึ่งอ่าสองประตูต่อหนึ่งครับก่อนหน้านั้นไปเยือนแบลสครับเสมอหนึ่งหนึ่งนะครับในยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกเนี่ยก็เอาตัวรอดเข้ารอบไปได้นะครับผ่านสตูมการ์ดไปได้เกมในบ้านก็ถือว่าแข็งแกร่งครับสำหรับลิวนะครับหกนัดหลังชนะสามเสมอสามครับยังไม่แพ้ใครทางด้านของโอิมปิงมาเซย์บ้างครับสะดุดมาหลายนัดแล้วนะครับแพ้มาสามนัดติด นัดล่าสุดแพ้ปารีสไป0ูนย์ครับคาบ้านเลยครับก่อนหน้านั้นไปเยือนแรนแพ้ไป2อศูนย์ครับในยูโรป้านะครับก็ยังสามารถเอาตัวรอดได้นะครับเข้ารอบไปได้ก็ถือว่าได้ใจกันมาพอสมควรถึงแม้ว่านัดล่าสุดไปเยือนบียาริวเนี่ยแพ้ไป3าหนึ่งแต่นัดแรกมีตุนถึง4ลูกนะครับก็เอาชนะทางด้านของบียาริวเข้ารอบไปได้ครับคู่นี้ราคาที่เปิดมาครับเป็นทางด้านของเจ้าบ้านอย่างริวนะครับเปิดต่อมาแค่ราคาปอลลบสิบเท่านั้นเองนะครับราคารอง ครึ่งลูกน้ําล้นนะครับสกอร์สูง2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับน้ำขาวคู่นี้ครับมองสกอร์ต่ําไว้นะครับน่าจะไม่เกิน2ลูกไม่เสมอ1 1หนึ่งก็เป็นทางด้านของริวครับน่าจะเบียดชนะไปได้แค่1ประตูต่อศูนย์เพราะฉะนั้นคู่นี้ยังมองว่าริวครับในบ้านเหนือกว่ามักเซอร์วนีกองหลังเจ็บเพียบครับให้ต่อที่ริวครับราคาปอดน้ำลบสิบสวยๆครับหยับการมาที่แชมเปี้ยนชิพของอังกฤษกันบ้างครับเป็นทีมท้ายตารางเจอกันนะครับลอสซ์แฮมครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของพรีมัตนะครับ คู่นี้เจอกันมาเนี่ยไม่เบื่อไม่เมากันเลยนะครับแต่ส่วนมากเนี่ยออกทางด้านของลอตเตอร์แฮมมากกว่าครับสิบนั้นหลังเจอกันลอตเตอร์แฮมชนะไป6ครับเสมอไป2พรีมัตชนะได้2นัดนะครับแต่นัดล่าสุดเจอกันในบ้านของพรีมัตพรีมัตชนะไป3ประตูต่อ2ครับก่อนหน้านั้นก็เป็นทางด้านของลอตเตอร์แฮมนะครับฤดูกาล2 0 2 1 2022ในดิวชันน1นะครับลอตเตอร์แฮมชนะได้ทั้งไปและกลับเลยแต่ฤดูกาลนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผลงานของเจ้าบ้าน,นครับ เพิ่งจะมาดีใจเฮกันได้ทั้งสโมสรก็นัดที่ผ่านมาครับเอาชนะมิววอร์ได้ครับ2ประตูต่อนหนึ่งนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยทั้งแพ้ทั้งเสมอนะครับพรีแพ้เนี่ยแพ้ออริทแพ้โคเวนที่โดนไป10ลูกเลยครับ2นัดนะครับ6นัดหลังชนะ1เสมอ1แพ้ถึง4นัดครับทางด้านของพรีมัตกันบ้างนะครับผลงาน6นัดหลังก็พอๆกับทางด้านของรอตเ์แฮมครับแต่ยังไม่ชนะใครเลยใน6นัดหลังครับ 3นัดแพ้รวดนะครับยิงได้แค่ประตูเดียวก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีเสมอให้เห็นอยู่บ้างครับเสมอแบล็กเบิร์นนะครับหประตูต่อ1นึครับนัดล่าสุดเนี่ยโดนใบแดงด้วยแพ้คาบ้านกับดีทอซิตี้ไป1ประตูต่อศูนย์เกมเยอนนัดล่าสุดครับแพ้นอริซิตี้ไป2ประตูต่อหนึ่นะครับหนัดเต็มที่ก็คือเสมอครับที่เหลือแพ้ถึง5นัดนะครับผู้นี้ราคาที่เปิดมาครับเป็นทางด้านของพรีมัสนะครับ เปิดต่อมาที่ราคาครึ่งลูกนะครับกับราคาปปสํสำหรับทางด้านของฟรีมัทคู่นี้เราร้อยหลาก็ยังมองว่านัดล่าสุดเนี่ยโรเตอร์แฮมนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นอิมบุ้ยนะครับแต่ก็สู้สุดใจนะครับเล่นในบ้านท่ามกลางเสียงเชียร์แบบนี้วันนี้น่าจะจบเสมอครับสำหรับคู่นี้เพราะฉะนั้นคู่นี้ให้รองที่โรเตอร์แฮมกับราคาครึ่งลูกน้ำขาวๆสวยๆครับไปปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายนะครับ เป็นทางด้านของซูเปอร์ลิก้าของโปรตุเกสครับฟาเลนเซ่ครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของบาวิสตาคู่นี้เจอกันมา3นัดล่าสุดก็เป็นทางด้านของฟาเลนเซ่ครับชนะได้ทั้ง3นัดเลยนะครับ3 1 1 0แล้วก็31นะครับเรียกกันว่าบาวิสตาเหมือนจะแพ้ทางฟาเลนเซ่นะครับเจอกันมานัดล่าสุดก็เป็นฟาเลนเซ่บุกไปเยือนแล้วก็ชนะได้ถึง31ครับแต่มาดูทางด้านของผลงานกันบ้างครับฟาเลนเซ่6นัดหลังครับยังไม่ชนะใครครับเต็มที่เสมอครับที่เหลือแพ้หมดนะครับ นัดล่าสุดก็ไปเยือนอารก้าแพ้ไป21ในบ้านเนี่ยเสมอริโออาร์ไป1ประตูต่อ1ครับในบ้านนัดที่แพ้เนี่ยแพ้โมรเลนเซ่ครับ1ประตูต่อศูนย์ะครับไปเยือนบาก้กาแพ้เยือนวิเซล่าแพ้นะครับผลงานไม่ดีเอาซะเลยครับใน6นัดหลังของฟรนเซ่นะครับทางด้านของบาวิสซ่ากันบ้างครับในบ้านก็ยังแข็งแกร่งเหมือนเดิมนะครับเสมอ1นัดชนะ1นัด2นัดล่าสุดนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยแพ้บาร้กาในบ้านครับ40เกมเยือน2นัด3นัดล่าสุดนะครับ ไปเยือนสปอร์ติ้งลิสบอนแพ้ถึง6ประตูต่อ1นครับไปเยือนฟาร์มิลิกาเสมอได้ครับ1ประตูต่อ1ไปเยือนชาเวสแพ้2-1นะครับผลงานก็ไม่ดีเหมือนกันทั้งคู่ครับคู่นี้ครับราคาที่เปิดมานะครับเป็นทางด้านของฟาเรนเซ่เปิดต่อมาขาดอยู่ที่ครึ่งลูกน้ําเต็มเลยนะครับให้น้ํามาท่วมท่วมเลยสําหรับโต๊ะทางด้านของบาวิสตาอยู่ที่น้ําขาวนะครับรองครึ่งลูกสกอร์สูง2ลูกครึ่งครับน้ำเต็มเต็มคู่นี้เราร้อยละก็ยังมองว่าทางด้านของฟาเรนเซ่นะครับ ค่อนข้างที่จะทําได้ดีนะครับเวลาเล่นในบ้านแล้วก็คู่นี้เนี่ยส่วนมากเนี่ยจบที่ฟาเรนเซ่ทั้งนั้นแต่ราคาวันนี้ครับน่ารองมากกว่านะครับน้ําขาวราคาครึ่งลูกแบบนี้ครับโต๊ะน่าจะวัดใจเลยนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้รองที่บาวิสตาครับราคาครึ่งลูกน้ําขาวครับครบจบเรียบร้อยครับวันนี้ครับ5คู่นะครับไปทบทวนกันอีกทีหนึ่งนะครับ5คู่วันนี้ครับคู่แรกครับ ไอทัดแฟรงเฟิร์ตกับเวเดอร์เบรเมนนะครับคู่นี้ก็ยังมองว่าในบ้านแฟรงเฟิร์ตดีกว่าครับให้ต่อที่ไอทัดแฟรงเฟิร์ตนะครับราคาครึ่งลูกครับคู่สองครับกานโชเซียอิตาลีนะครับท้ายตารางเจอการซาเลนิต้าทีมบุเอซัสซโร่ทีมรองบุเอนะครับเป็นทางด้านของซัสซโร่นะครับเปิดต่อมาแค่ราคาปปกับราคาเสมอเท่านั้นคู่นี้เราร้อยาเลือกซัสซโร่ครับมีโอกาสที่จะเก็บคะแนนแล้วก็หนีตกชั้นได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้น จัดไปเน้นๆกับซัสซโล่นะครับลีกเอิงของฝรั่งเศสครับลิวกับมาร์เซยนะครับคู่นี้ลิวเปิดต่อมาแค่ราคาปปๆเท่านั้นนะครับมาร์เซยก็น่าจะมีอะไรเด็ดๆอยู่บ้างแต่นัดนี้ลิวในบ้าน,นครับถือว่าดูดีกว่าราคาปอปอเอาหูขแักหนึ่งข้างลิวไม่น่าจะแพ้ในวันนี้นะครับเพราะว่ายังมีลุ้นอยู่ว่าทางด้านของลิวเนี่ยจะเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้อยู่นะครับวันนี้กองหลังมาร์เซยเจ็บเยอะให้ต่อที่ลิวครับราคาปปๆครับ คู่ต่อไปครับเป็นทางด้านของแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษนะครับโรเตอร์แฮมกับพรีมัทนะครับคู่นี้พรีมัทเปิดต่อมาขาดเลยครับครึ่งลูกพรีมัทลุ้นหนีตกชั้นอยู่นะครับโรเตอร์แฮมร่วงแน่ๆครับแต่นัดล่าสุดเนี่ยได้ขวัญและกําลังใจมาครับชนะมิววอรมาแต่นัดนี้เหลารลาเลือกต่อที่พรีมัตครับราคาครึ่งลูกครับแล้วก็คู่สุดท้ายครับฟลานเซ่กับบบวิสตานะครับคู่นี้ราคาขยับขึ้นนะครับสำหรับเจ้าบ้านจากปปมาที่ครึ่งลูก เจอกันมา3นัดฟารนเซชนะทั้งนั้นนะครับ3นัดแต่นัดนี้ขอรองละกันนะครับบอวิสตาดูดีกว่าครับให้อรองที่บอวิสตาครับราคาครึ่งลูกครับแล้วก็อีกเช่นเคยครับ3คู่ครับจังหนับกับเหลาครับ3คู่ที่มองไว้วันนี้ก็เป็นทางด้านของเชลบอนครับเปิดต่อที่ราคาครึ่งลูกนะครับอีกหนึ่งคู่ก็เป็นทางด้านของรักกูฟนะครับเปิดต่อที่ครึ่งลูกเช่นกันแล้วก็อีกหนึ่งคู่ก็เป็นทางด้านของเคลโมเนซ่นะครับ ครึ่งลูกเช่นกันนะครับ3ตัวคัดจัดไปกับเหล่าครับครบจบเรียบร้อยครับวันนี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาช่องทางของเราครับเหล่าไร้หลาสำหรับวันนี้ก็ขอให้พี่ๆทุกท่านนะครับสมหวังปรารถนาอีกเช่นเคยนะครับเงินทองไหลมาเทมาครับดูบอลกันให้สนุกครับพรุ่งนี้ตื่นมารับตังค์ครับสวัสดีครับ